ทีนี้อย่างนี้คุณจักรภพอย่างที่บอกเราจะไปอีกม,มุมหนึ่งรประเทศไทยก็กําลังผชนกับปัญหานี้แล้วก็มีการปลุกขึ้นมา <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> แรงงานพามา่า <c oughs> แรงงานเขมรแรงงานลาวแล้วช่วงหลังเนี่ยทั้งแรงงานพามา่าหรือว่าแรงงานเขามรเอาขออนุญาตครับก็ดูเหมือนจะทําตัวไม่เหมาะสมกลางพก <6 S 1> ปืนบ้างขู่คนไทยบ้างจะข่คมขืนผู้หญิงบ้างเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นนักการเมืองลุกขึ้นมาจัดการกับแรงงานอย่างนี้ไหมมีสิทธิ์แต่ผมคิดว่าเราไม่ควรจะมีนักการเมืองที่ลุกขึ้นมาเป็นแบบขวาจัด อนุรักษ์นิยมชนิดที่ว่าต้องไทยก่อนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูสิ่งแวดล้อมไม่มีไทยเฟิร์สบ้างเหรอเราควรไหมล่ะคำถามคำถามคือไทยเฟิร์สเราได้หรือเราเสียเนะเอากลับมาเรื่องนี้ก่อนที่ว่าทําไมมันถึงไม่ควรที่จะมีการออกมาแสดงความเป็นมาโชวหรือขบอยอย่างนั้นแต่มันควรจะมีนโยบายที่ดีกว่านี้เหตุผลของคืออย่างนี้ครับเราต้องถามว่าความต้องการแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันมาจากการที่ใครเป็นคนต้องการ าาน,น,นายจ้างเนี่ยต้องการมากกว่าเพื่อนเลยถูกต้องยอมไปเสียเงินให้คนเสียค่าหัวให้คนนําเข้ามาเลยนะ,ะประหารปัญหาที่สองทางเมียนมาก,ก็ต้องการคนเอาไว้รบในสงครามเพราะกำลังมีปัญหากระชนกลุ่มน้อยอมไม่ออกบัตรให้ออกนอกประเทศอ่อมเป็นคนที่มีพาสปอร์ตอยู่แล้วแต่วีซ่าไม่ต้องเพราะระหว่างอาเซียนเนี่ยสองอาทิตย์ฟรีสามารถจะมาได้แล้วมหนีอยู่ที่หลังประเทศไทยก็ไม่ออกบัตรให้เพราะเราไม่มีนโยบายจะรับเพิ่มพอไม่มีบัตรทั้งคู่มันกลายเป็นคนถือ พอกลายเป็นคนอื่นที่จะพกปืนจะทําความผิดอะไรถ้ามีเรคคอร์ดอ,ะอ่ะเพราะนั้นคาถามมันอยู่ที่การบริหารจัดการทั้งฝ่ายเรามากกว่าผมก็เลยอยากจะเสนอความคิดอย่างนี้ว่าพอดูตัวอย่างจากอบริการนะซึ่งฐานอาจจะไม่เหมือนกันผมคิดว่าเราควรที่จะต้องบริหารจัดการให้ชัดเจนว่าแรงงานประมาณนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรนั่นหมายความว่าต้องมีการออกบัตรสําหรับคนที่เรายอมไม่เข้ามานั่นคือหมายความว่าจะต้องเสนอก่อนว่าความต้องการของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่อืจะแบบไม่จํากัดไม่ได้อื เช่นว่าเราต้องการให้คนเข้า20,000ต้องการให้คนเข้า5,000 7,000จะต้องให้เข้าตามโคต้านั้นต้องมีการคุบคุมให้เด่นชัดแล้วต้องรู้เลยว,ว่าแต่ละคนเราอยู่ที่ไหนอืถ้าเกิดต้องขนาดติด GPS ก็ติดอะแต่ตอนนะี้มันสามล้านสี่ล้านที่อยู่ในนี้แล้วสิเฉพาะเมียนมาเนี่ยปัญหามันคือเรื่องบัตรไงอ่าคือถอยออกไปก่อนเนาะพอไม่มีบัตรไปแล้วเนี่ยมันเหลือลแต่บัตรเถือนกันไม่มีบัตรอ่า ถ้าเกิดเราจะเอาจริงขึ้นมาเขาต้องปราบปรามก็ต้องเ,เอาเขาถอยออกไปก่อนทีนี้คำถามคือปราบปรามแล้วเอาไปไว้ที่ไหนออตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันกําลังจะมีเขตปกครองใหม่ขึ้นมาพมา่าไทยเมื่อก่อนเคยอ,อยูดชิดติดกันตอนนี้มันมีเขตที่อาจจะเรียกว่าถ้าใช้คําล่วงหน้านะคือคําว่าเขตปกครองเกรหลีใต,ต้ผมขอติดไว้ข้างฝาไว้กอันนี้นนะยาวนะคุณผู้ชมบอกอันนี้ผมก็เพิ่งได้ยินนะประเด็นก็คือเรามีพื้นที่ผ่องถ่ายขึ้นมา เขตปกครองกะเหรี่ยงใต้เรามีพื้นที่ผ่องถ่ายขึ้นมาเราก็เอาเข้าไปไว้นั่นก็ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นห <c oughs> มายความว่ามันก็เป็นไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าไทยเนี่ยต้องย้อนหลังกลับปัญหาไปแก้ไขใหม่เราต้องการแรงงานใช่ไหมใช่แต่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมใช่นี่คือปัญหาของเราเพราะนั้นเราต้องเอาความต้องการตรงนี้มาบวกด้วยการบริหารจัดการที่ดีขึ้น,นมผมยังคงยืนยันอย่างนี้ครับว่า เรามีความต้องการแรงงานได้อืขณะเดียวกันเราก็ต้องตอบคําถามคนในประเทศได้ด้วยว่าเป็นงานคนละพวกกับที่คนไทยทําอยู่นะเน่<อ>เป็นงานที่คนไทยไม่อยากทำํำบางงานได้เปิดรับมาแล้วเป็นเดือนเป็นปีคนไทยก็ไม่อยากได้อยู่แล้วก็ไม่ทนทนี่เป็นตน้นหรือถ้าหากว่าทําสำรวจประชามติแล้วคนไทยบอกว่าไม่อยากรับตรงนี้รัฐบาลก็ไม่ควรทําอือคือพูดง,ง่ายๆว่ารัฐบาลต้องใช้วิธีนมน้ำ ให้คนได้เห็นประโยชน์ต้องการน,นําเข้ามาครับแต่ถ้าหากส่วนใหญ่ประชาชน,ชนไม่เห็นก็ต้องเคารพตรงนั้นอืมอ่ะถ้าอย่างนี้นะเอาเอาเรื่องนี้โอ้โหเรื่องนี้เพิ่งได้ยินเหมือนกันนะครับแต่น่าสนใจเขตปกครองการเรียงใต้รอดูกันไปอีกเรื่องหนึ่งผมจอดเน้นๆเลยครับทรัมป์เนี่ยชัดเจนในสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกรเขาตั้งกำแพงภาษีสินค้าจากจีนเลยคือพูดง่ายไล่ลบกันทุกสถานการณ์เลยเป็นเป็นสงครามการค้าเลยกลับมารอบนี้ก็แน่นอนเขาประกาศแล้วว่าเขาเอาอีกแต่ทีเนี้ยลักษณะแบบเนี้ย ในขณะที่สินค้าจินมันก็ไป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 ทั่วทุกมุมโลกคิดว่าเขาจะทําได้เหรอคุณจกักรพงศ์นี่คือสิ่งที่ผมห่วงทรัมป์ห่วงทรัมป์ไม่ใช่ห่วงว่าแกจะเป็นจะตายนะ,ะแต่ห่วงว่าแกจะสร้างผลเสียให้กับคนจํานวนเป็นล้านเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยบางทีเขาไม่ได้สนใจสินค้าชาตินิยมนะเขาสนใจสินค้าที่มันถูกถูกสินค้าท<ช>ี่เขาซื้อไหวถูกพูดง่ายคือว่าถ้าเอาความเป็นอเมริกันนิยมไปใส่ในสินค้าแล้วมันแพงกว่ากันห้าเท่าหรือแม้แต่สองเท่าเนี่ย ผมไม่คิดว่าคนบริการจะมีความสุขนในการที่จะต้องซื้อสินค้าพวกนั้นคือทุกวันนี้ทรัมป์ทรัมป์หวังอย่างนี้เอาว่าทรัมป์หวังอะไรก่อนทรัมป์หวังว่าเข้ามาปั๊บจะประกาศพิกัดอัตราสุกากรหรือแทรฟฟเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ across the board เลยทั้งทั้งสินค้าระกางจนีนทั้งหมดเลยหนึ่งสองทรัมป์จะลดภาษีทั้งด้านธุรกิจใช่ครับเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> ผู้ประกอบการทั้งระดับใหญ่และระดับ SME และรวมทั้งไมโครด้วยปัญหาก็คือการประกาศหกสิบเปอร์เซ็น,น,น ซึ่งจะมีผมต่อสินค้าและราคาทันทีกับการพัฒนาตรงนี้ทรัมป์จะประสานทันกันไ,ไหมทันกันหร้เปล่าภาษาไทยง่ายๆคุณผู้ชมอย่างนี้อเมริกาเขาไม่ใช่เป็นประเทศผู้ผลิตแต่ไหนแต่ไรเขาเป็นประเทศใช้ <c oughs> เป็นประเทศผู้บริโภคแล้วเขาก็นําเข้าสินค้าทั่วโลก,กในระยะ <c oughs> หลังเนี่ยจีนเป็นผู้ส่งออกใหญ่ที่สุดจู่ๆคุณบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะให้อเมริกาเป็นผู้ผลิตตั้งแต่เ m e เล็กๆขึ้นมาแล้วฉันจะไปขึ้นกําแพงภาษีสินค้าจีนทั้งหมดเลยอีก6 0ซ อีกเกือบหนึ่งเท่าใช่คุณจะให้คนอเมริกาเนี่ยจากเคยสบายซื้ออย่างเดียวมาผลิตจะทันไหมนี่คือปัญหาแล้วมีมิติที่2ก็คือว่าผมไม่เห็นด้วยที่ทรัมป์จะประกาศตัวเลขฟิกเป็น60สเปอร์เซ็นต์พกัดเนี่ยเขามักจะทําเป็นระยะใช่เรนจ์ทำเป็นชนิดทำเป็นระยะถึงเจเพื่อจะใช้ประโยชน์จากเรื่องที่เราต้องการและไม่ต้องการที่ต่างกันบางเรื่องเราต้องการจะส่งเสริมการค้าครับแล้วก็แย่ ภาษีที่ต่ําหน่อยเพื่อ,อให้เขาไหลเข้ามาได้มากหน่อยอพอเราจบปกป้องสินค้าเราก็เพิ่มสูงหน่อยอมันเป็นหลักธรรมดาแต่พอทรัมป์ประกาศอย่างนั้นมันกลายเป็นโซ่ที่ไปมัดตัวเองอแต่อเผอิญว่าผมคิดว่าอย่างนี้นะอันนี้ผมคิดเองนะผมคิดว่าทรัมป์ประกาศเพื่อจัดเพื่อจัดเกทับกัมลาแฮริสตอนนั้นเพราะกัมลาแฮรริสเนี่ยเปิดเผยนโยบายมาก่อนว่าจะจัดพิกัด อัตราส่วก่อนกับจีนเนี่ยให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันแต่พูดเป็นกลางๆอย่างนี้เหมือนทีชาการทรัมป์เข้ามาบอก60ิคืออย่างทรัมป์เนี่ยหาเสียงแล้วเล้าใจหาเสียงแล้วเล้าใจชัดนแต่ทีนี้ประเด็นมันจะส่งต่อแล้วคุณผู้ชมผมไม่รู้แหละว่ามุมไหนแต่มุมก็คือถ้า60จริงๆเขาทําจริงๆนะสินค้าจีนก็ยิ่งทะลักเข้าไทยไทยก็ยิ่งเจ็บหนักสิครับมันไปนู่นไม่ได้แล้วสิอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าแต่อย่าลืมแล้วกันว่าพูดกับพูดนะแต่เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะ ในเมื่อสหรัฐอเมริกาไม่ได้หันมาสนใจภูมิภาคนี้มากแล้วเนี่ยเข้าอเมริกาเฟิร์สเนี่ยทําไมจีนเข้าได้ทําไมอินเดียจะเข้าไม่ได้อ่า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 สินค้าจากอินเดียก็จะต้องเข้าไปแทนละนี่คือแหล่งผลิตพอๆกันเลยอ่าถูกทั้สูสีกันทั้งขนาดสูงสีกันทั้งเออพูดบริแารเนี้ยอ่าอ่าอ่าเข้าใจทีนี้คําพูดนี้ดีมากเลยในเมื่อภูมิภาคนี้ก็ไม่น่าสนใจแล้วแต่ทรัมป์เนี่ยชัดเจนว่าเฮ้ยฉันจะไม่ส่งเงินแล้วนะยูเครนแต่ทรัมป์เป็นคนสนับสนุนยูนะครับ ถูกไหมสองสองสมอลลูมินี่ทั้มขัดแย้งกันแล้วไต้หวันล่ะทรัป์จะเอาอยัางไงผมคิดว่าไต้หวันเนี่ยทัป์ไม่ได้สนใจนะครับเพราะฉนั้นไต้หวันก็จะถูกโน้มนา้าวนะจากฝ่ายทรัป์เนี่ยว่าให้พยายามรักษาตัวในสภาพคงเดิมคือสเตตัสโค คือหมายความว่าทุกวันนี้ไต้หวันกับจีนก็ค้าขายกันอยู่แล้ว<ะ>คนก็เดินทางไปอยู่แล้วเ<ะ>พียงแต่จีนมีประเด็นเดียวว่าอย่าย,ยกระดับเรื่องอย่ายให้มีเรื่องแบบชนิดที่ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร,าร,าร,ารมาเยือนวุฒิสมาชิกมาเยือนเหมือนสมัยไบเดน<ะ>เหมือนตอนนั้นหรือเหมือนหร<ะ>ือผู้นําของไต้หวันยู่ดีก็เป็นโ่ในสหรัฐบอกมาเปลี่ยนเครื่องจีนขอว่าอย่าทําเรื่องแบบนั้นเรื่องแบบนั้นในทางการทุกเขาเรียกว่าการยั่วทางการเมืองเขาเรียกว่า provocation ขออย่าทำเรื่องนี้ ผมคิดว่าแค่นี้ทรัมป์น่าจะเจรจากับไต้หวันไว้อย่าลืมนะว่าไต้หวันเนี่ยเศรษฐกิจหนึ่งในสามเนี่ยขึ้นกับการขายไมโครชิปให้สหรัฐเ<ะ>พราะนั้นสหรัฐเนี่ยเป็นนายจ้างที่มีอิทธิพลสูงมากผมคิดว่าไต้หวันไม่กล้าฝ่าฝืนยกเว้นว่าสหรัฐจะมีนโยบายเองว่าอย่าจะยั่วจีนเพราะนั้นถ้าทรัมป์ไม่ต้องการจะยั่วจีนก็สามารถจะคุมไต้หวันไนดะ้<ะ>ผมเชื่อมาร่วมสนับสนุนท็อป s, นิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ